สดีค่ะทุกคนค่ะเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro วิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นคิวที่ของราศีธาตุน้ำนะคะขอเริ่มที่ราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์มีนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างขอทุกคนมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพให้ดีนะคะอากาศเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนแล้วนะคะซีซันเชนจ์ของจริงโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานกันนะคะว่าไพ่ความรักในช่วงเดือนมิถุนายนของมีนเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มที่ Healing Family Issue ตรงนี้สำหรับชาวมีนบางท่านในช่วงแบบนี้อาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็น Issue ของ Family ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นครอบครัวกันเป็นคู่สามีภรรยาหรือเป็นพลังงานของคนที่แบบคุณอาจจะมีแฟนหรือคุณอาจจะโสดอะไรอย่างนี้แต่ว่าในช่วงแบบนี้คือการที่คุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของครอบครัวอิชชูต่างๆที่มาจากแฟมิลี่มาจากคุณพ่อหรือคุณแม่มาจากญาติอะไรก็ตามแต่นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีไพ่ของเฟลด้วยพลังงานตรงนี้สำหรับมีนบางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องได้ที่เป็นพลังงานของการที่แบบว่าทำให้มีความรู้สึกของการเรียนรู้รู้จักแล้วเริ่มเหมือนคล้ายๆแบบเริ่มทำความรู้จักหรือเริ่มจีบอะไรแบบนี้สำหรับมีนบางท่านนะคะสำหรับมีนบางท่านทีนี้ตรงนี้ค่ะมีมีนหลายๆท่านหรือเขาเรียกว่าแค่ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมต้องบอกก่อนว่าไพ่ตรงนี้ calling in your soulmate ขอให้มีนนะคะชาวมีนไม่ว่าคุณจะเป็นลัคนาหรือราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยก็ตามแต่ภาวนาเรียกหาเยอะๆหรือบางคนชาวมีคุณอาจจะพยายามเรียกหาอยู่แล้วก็ได้เหมือนแบบเอ้ยคือเหมือนแบบสวดภาวนาหรือบางคนแบบอธิษฐานหรือบางทีบางคนแบบเหมือนคล้ายๆว่าระลึกนึกถึงคนเหล่านั้นที่คุณรู้สึกว่าฉันมีคู่แหละเราต้องได้เจอกันอธิษฐานเพื่อให้ได้เจออะไรแบบนี้นะคะใครก็เป็นคนที่ใครก็เป็นคนนึงที่อธิษฐานหรือภาวนาหรือส่งจิตอะไรก็ตามแต่นะคะก็ทำมาหมดแล้วนะคะโอเคทีนี้มาดูไพ่ getting to know each other นะคะมีเนี่ยเห็นไหม getting to know each other กับ flirt เป็นการที่มีการเหมือนแบบใครบางคนตรงนี้เป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใครบางคนตรงนี้อาจจะเป็นการที่เดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นกับอะไรบางอย่างที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณที่เป็นเก่าๆก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นอะไรแบบที่แบบใหม่นะคะแต่ตรงนี้ไพ่รวมที่ใครเห็นมีพลังงานบางอย่างที่มีพลังงานของคนที่มีพลังงานของอดีตแฝงอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะคือเดี๋ยวมาดูกันมันมีไพ่ตรงนี้ตรงกลาง5ดาบค่ะ5ดาบสำหรับเมนบางท่านตรงนี้คุณอาจจะมีการห่างกับใครที่อาจจะห่างอยู่หรือเพิ่งห่างมาหรือบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่ว่าเหมือนแบบมีการที่มีความหายอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์กับคนที่คุณดิวหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของการที่บางคนอาจจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามที่กระทันหันฟ้าผ่าใครจะบอกเลยว่าอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ที่เป็นทาวเวอร์อ่ะอย่าตกใจคือบางทีมันตกใจแหละแต่แบบว่าคืออย่าคิดลบกับอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นขอให้เราแบบเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรที่ดีหลังจากเนี้ยอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นมันจะลีดไปสู่สิ่งที่แบบรออยู่ค่ะมันจะลีดไปสู่สิ่งอะไรบางอย่างที่แบบเราอาจจะยังไม่เคยเจอไม่เคยได้รู้ไม่เคยเห็นแต่มันจะมีสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมั่นคงสิ่งที่รากฐานมันใช่มันมั่นคงมันหนักแน่นในเรื่องความรักรออยู่มากกว่านี้สำหรับบางคนที่เจออะไรที่แบบว่ากระทันหันหรือฟ้าผ่าเปรี้ยงในความรักความสัมพันธ์หรือรู้สึกว่าแบบห่างหายแบบกระทันหันหรือไม่โอเคอะไรแบบนี้ทีนี้บางคนตรงนี้มีพลังงานของไพ่เดวิลบางคนเกี่ยวข้องกับราศีมังกรได้สำหรับมีนบางท่านและตรงนี้จะบอกเลยว่าเดวิลมีพลังงานของการที่แบบตรงนี้มีความเสน่หามากๆสำหรับคนที่เป็นคู่กันแล้วมีความรักมีแพชชั่นต่อกันถ้าคุณเป็นคู่กันที่ดีนะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานแบบนี้มันหมายถึงบางคนเกี่ยวข้องหรือมีพันธะในหัวใจกับใครบางคนที่คุณยังมีเขาอยู่ในใจที่เป็นคนเก่าๆอะไรแบบนี้แฝงอยู่เพราะนอกจากจะ5ดาบแล้วตรงนี้ยังมี5ถ้วยด้วยค่ะมีนคือคลิปนี้มีทั้ง5ดาบและ5ถ้วยที่เป็นพลังของคนที่แบบยังมองอะไรเก่าๆยังรอคอยและรู้สึกถึงคนเก่าๆฉันยังมีคนเก่าๆอยู่ในหัวใจและมีคนเก่าๆอยู่ในพันธะอยู่ในความรู้สึกและที่สำคัญยังมี8ดาบอีกด้วยบางคนยังไม่เห็นทางในเรื่องของความรักบางคนยังเหมือนคล้ายๆกับว่ายังไม่รู้ว่าพลังงานของความรักของตัวเองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องแอคชั่นอย่างไรจะต้องทำอย่างไรจะต้องมีทางออกแบบไหนหรือจะต้องแบบเขาเรียกว่า
เหมือนบางคนที่ยังรู้สึกว่ายังมืดๆยังดักดาร์กอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้สำหรับบางท่านทีนี้มันมีไพ่ไฮพีเทสด้วยเนี่ยคือไฮพีเทสเนี่ยมันเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ว่าสถานการณ์ความรักของบางท่านต้องบอกก่อนว่าต้องบางท่านนะคะไม่ใช่มีนทุกท่านคือมีพลังงานของบางคนที่แบบอาจจะมีความรู้สึกที่ว่ามันยังมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรือบางคนถ้าแอบชอบใครก็ยังรู้สึกว่ายังแบบยังรอคอยอะไรบางอย่างหรือมันเป็นความคุมเคืออะไรบางอย่างในเรื่องของชีวิตความสัมพันธ์ที่มันจะต้องเหมือนบางครั้งเนี่ยทุกอย่างอะค่ะในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกและเซนส์สัญชาตญาณขอให้คุณใช้พลังงานในเรื่องของจิตและสัญชาตญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมีนบอกเลยแล้วมันมีไพ่พลังงานของการ calling อะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยนอกอ่ะโอเคเราพูดไพ่เหล่านี้ไปหมดทีนี้มาดูไพ่อื่นๆมันมีไพ่พลังงาน6ไม้เท้าชัยชนะในเรื่องของความรักรออยู่ใครก็ตามแต่มีนที่เจออะไรมาที่คุณจะเจออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นพลังงานดาร์กพลังงานหม่นหมองพลังงานแบบกระทันหันพลังงานอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามันยังไม่โอเคมากๆในเรื่องของความรู้สึกหรือจิตใจมันจะมีชัยชนะที่คุณแบบรอคอยแล้วมันจะมาถึงมันมีชัยชนะรออยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้มันมีไพ่ของการที่มีไพ่ของ8ไม้เท้าโทษ8เหรียญด้วยใครก็ตามแต่ตรงนี้มีนถ้าคุณอธิษฐานถึงใครถ้าคุณภาวนาถึงใครขอให้คุณหมั่นทำแบบนั้นสม่ำเสมอไปเรื่อยๆค่ะ keep doing คือ keep going คือdoing คือแบบทำไปเรื่อยๆทำสม่ำเสมอแอคชั่นทำมันไปเรื่อยๆถ้าใครที่มีการอธิษฐานอะไรแบบนั้นหรือถ้าความสัมพันธ์ของใครที่เป็นคู่กันที่ดีอยู่แล้วมันมีความรักอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าคือความรักที่เหมือนกับคนที่พยายามที่จะโฟกัสซึ่งกันและกันและพยายามทำทุกอย่างให้มันดีระหว่างเราทั้งสองให้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ8เหรียญเป็นอะไรที่แบบมันทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีในความรักความสัมพันธ์ทีนี้ตรงนี้ค่ะไพ่ใหญ่นอกจากจะมีไพ่เดวิลไฮพรีเทสทาวเวอร์ยังมีไพ่เวลออฟฟอร์จูนเนี่ยใครจะบอกเลยว่าไม่ว่าไพ่มันจะมีไพ่ของพลังงาน5ดาบ5ถ้วย8ดาบอะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานของอะไรแบบนี้รออยู่คุณมีไพ่พลังงานชัยชนะที่เป็น6ไม้เท้าวิคตอรี่คุณมีไพ่เวลออฟฟอร์จูนที่เป็นกงล้อกำลังพัดพาสิ่งดีๆจังหวะดีๆเข้ามาในชีวิตและชีวิตรักเนี่ยวิลฟอร์จูนและสิ่งที่สำคัญไพ่แบบนี้ถ้าใครที่เป็นคู่จริงๆอ่ะคนเก่าๆกลับมาได้นะคะสำหรับบางท่านที่มีความเป็นคู่กันและแบบเหมือนพลังงานของจิตหรือพลังงานของอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบสื่อถึงแล้วดึงกันกลับมาได้ทีนี้นอกจากนี้ไพ่ที่ไข่เก็บไว้และเป็นใบสุดท้ายอยู่ตรงเนี้ยมีนคุณได้เดอะซันกรีดให้กับพลังงานของคุณไม่ว่ามันจะมีไพ่อย่างไรก็ตามแต่มันคือพลังงานของชัยชนะ6ไม้เท้าพลังงานของเวลฟอร์จูนสิ่งดีๆพัดพาแล้วเดอะซันคือสิ่งที่ดีที่สุดพลังงานบวกปังๆที่สุดให้กับมีนตรงนี้และที่สำคัญคุณไม่ได้ไพ่นี้ใบเดียวด้วยมีนคุณไม่ได้ได้ไพ่ใบนี้ใบเดียวนะคะขอพูดในกองไพ่ตรงนี้อีกนิดนึงคือในไพ่พลังงานที่เป็นอัศวินถือเหรียญใครบางคนตรงนี้ที่เข้ามาหามีหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ไม่มีพลังงานของความรักที่เข้ามาแบบที่มั่นคงมากกว่าเดิมและเชื่อมเขาเรียกว่าเหมือนแบบมีความรู้สึกที่สามารถที่จะลองศึกษาดูได้หรือลองให้โอกาสลองเปิดใจอะไรแบบนี้ดูได้สำหรับบางคนนะทีนี้ตรงนี้ค่ะไพ่ที่เปิดเพิ่มให้ดูนะคะมันมีไพ่ห้าไม้เท้าบางคนเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเห็นต่างทะเลาะมีปากเสียงหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เป็นประเด็นหรืออิชชูต่างๆในเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ให้ระวังแบบนี้แล้วก็ระวังกันในเรื่องของการแบบว่าปะทะเห็นต่างอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ดูสิอย่างที่ใครบอกคุณไม่ได้ได้ไพ่เดอะซันใบเดียวเดอะซันคุณขึ้นถึง2ใบมีนไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรคุณมีไพ่เดอะซันขึ้นถึง2ใบบางคนดีลกับต่างชาติก็ได้บางคนดีลกับวัยต่างกันมากๆก็ได้หรือไพ่ใบนี้หมายถึงความรักที่มันจะมีพลังงานที่รีเฟชแบบที่เป็นการรีสตาร์ทที่ดีและพลังงานของความสุขมากๆรออยู่และชัยชนะในเรื่องของความรักรออยู่นะคะไพ่สวยมากๆแล้วก็ตรงนี้ค่ะเดอะสตาร์ฮีลลิ่งให้พอ
ผ่านทุกอย่างในเรื่องของความรักให้พอแล้วทำให้ความรักมันไพ่แบบนี้คือการภาวนาหรือ make a wish คล้ายๆกับการ calling your soulmate ขอพรเยอะๆนะคะมีนแล้วก็ตรงนี้นะคะมีพลังงานในไพ่นี้เป็นคิงถือไม้เท้าบางคนอาจจะมีใครเข้ามาแบบที่รู้สึกทำให้รู้สึกว่าเหมือนแบบนะได้มีโอกาสได้เปิดใจได้ศึกษากับใครอีกครั้งทีนี้ตรงนี้ค่ะมีไพ่ที่เป็นแองเจิลอันเซอร์ต้องการจะมาบอกว่าดูนะ take action เนี่ยค่ะไพ่ต้องการจะมาสื่ออะไรบางอย่างอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของความรัก take action กับพลังงานที่คุณสามารถ take action ได้หรือถ้าคุณสามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่ามีพลังงานของความรู้สึกเชื่อศรัทธาหรือทำอะไรอยู่ที่เป็นพลังงานบวกๆที่คุณพยายามรับเข้ามาหรือพยายามที่คุณจะส่งหรือสื่อออกไปในเรื่องของความรู้สึกจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ขอให้คุณ take action สม่ำเสมอพอไพ่ตรงนี้มันมีไพ่ของการที่ภาวนาเรียกหาอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้มีไพ่ที่เป็น unlikely นะคะอะไรก็ตามแต่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ถ้าเรามีความรักอยู่ในหัวใจยังไงเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้น the situation will improve เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ดีๆขึ้นรออยู่ทีนี้ไพ่ตรงนี้ที่เป็น lover oracle มาบอกกับชาวมีนว่า transformation wow transformation your relationship with one another is about to deepen love conquer and transform all things นะคะเนี่ยเห็นไหมคือเป็นไพ่ที่มาบอกเลยว่ามันคือการ transformation แล้วคุณมีไพ่เดทคือโทษคุณมีไพ่ the sun ขึ้นซ้ำถึง2 energythe sun มันคือการที่แบบอะไรก็ตามแต่ค่ะที่มันเป็นพลังงานของการที่มันแบบเป็นพลังงานดาร์กลบๆ negative หรือการอะไรก็ตามที่คุณเจอมาขอให้คุณด้วยว่ามันคือการ transformation และมีพลังงาน the sun ที่ดีรออยู่ถึง2ดวงบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้บางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามีพลังงานอะไรเจ๋งๆในเรื่องของความรักที่มากกว่า1ก็ได้แต่ตรงเนี้ยใครจะไม่อยากอ่านแบบนั้นหรอกใครจะอ่านว่ามันคือการที่แบบพลังงานที่เขาเรียกว่าความรักที่มันเป็นความสุขมากๆที่สุดในชีวิตของใครหลายๆคนตรงเนี้ยที่เป็นมีนอะมันมีรออยู่นะคะมากๆได้เดอะซันซ้ำถึง2ใบอะไม่ว่าจะมีไพ่อะไรก็ตามแต่ได้เดอะซันซ้ำ2ใบแล้วมีไพ่6ใบเท้าชัยชนะวิคตอรี่คือมันเหมือนคล้ายๆชัยชนะเบิ้ลด้วยชัยชนะอ่ะมันเหมือนชัยชนะมันคล้ายๆว่าผ่านสนามรบหรือผ่านสมรภูมิแล้วก็ชนะแล้วก็แบบเบิ้ลกับความชนะแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าเมื่อถึงเวลาบางอย่างเนี่ยแสงสว่างเหมือนคล้ายๆกับเมื่อเราถึงจุดที่เป็นเส้นชัยของเราอ่ะอะไรก็ตามแต่มันจะลงตัวของมันแล้วแสงสว่างหรือว่าอะไรก็ตามตรงเนี้ยมันรอคอยเราอยู่แต่ใครก็ตามที่รู้สึกว่ายังไม่เห็นทางยังไม่เจอคุณพยายามอธิษฐานจิตส่งพลังงานบวกแล้วรับพลังงานบวกเยอะๆเพื่อเหมือนคล้ายๆกับว่าดึงให้ตัวเราอะไปสู่จุดนั้นให้เร็วที่สุดนะคะบางคนอาจจะมีการอธิษฐานสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทำอะไรก็ได้ค่ะที่แบบอะไรก็ได้ที่แบบเป็นแนวของคุณที่เป็นสไตล์คุณนะคะยังไงก็เอาพลังงานบวกไปเยอะๆเพราะว่าเดอะซันมาถึง2 energy ไม่ได้มาง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันยังไงรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะชาวราศีมีนและลัคนามีนดาวจันทร์หรือดาวศุกร์มีนนะคะขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าอยู่กับใครตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาส่งพลังงานบวกให้กับราศีที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวรอคลิปสเปเชียลหรือคลิปแรนดอมหลังจากนี้นะคะแล้วก็จะพยายามหาเวลาทำคลิปอื่นๆเพิ่มให้อีกขอบคุณมากๆนะคะทุกคนรักทุกคนมากๆเลยรักนะสวัสดีค่ะ